ข่าวด่วนกับทุกคนอิกกี้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยโอ้โหอยากให้อิ่มข่าวกระแสอัปเดตนะครับในเรื่องของผลคะแนนอิกกี้อวอร์ด2024ครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะครับที่ต้องบอกว่าเพจเนี่ยโอ้โหปลิวไปนะครับสำหรับแม็กกี้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอิ่มเนี่ยไม่แน่ใจแล้วก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะครับว่าสรุปอิกกี้ทำไมเพจปลิวนะแต่ทีนี้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับอิ่มก็คือได้มีการโพสต์เอาไว้แล้วเนาะบน Facebook ของอิ่มเดี๋ยวอิ่มจะปักลิงก์นี้ไว้แล้วกันทุกคนนะครับเข้าไปตามที่ลิงก์นะครับที่อิ่มโพสต์ไว้ครับทุกคนแล้วก็เชื่อว่าคะแนนของอุ๋งอิ๋งหรือว่าคะแนนของศิลปินท่านไหนน้องอะอายคุณแอนอรดีบิวจิตชริยานะครับคุณใหม่พัชรีที่อยู่ในท็อป5ตอนนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับคิดว่าแม็กกี้เนี่ยรวบรวมแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีนะสำหรับคะแนนของศิลปินหมอลำซึ่งบอกว่าโอ้โหล้นหลามมากๆและนะครับทุกคนจะประกาศผลในวันที่13นี้ซึ่งอีก2วันเพราะฉะนั้นแม็กกี้กลับมาแล้วนะครับทุกคนแม็กกี้กลับมาแล้วนะเอาเป็นว่าทุกคนนะครับก็คือไปตามกันได้เลยนะครับทุกคนไปตามกันได้เลยอุ้มอิ่มก็คือปักหมุดไว้ให้แล้วนะนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับทุกคนก็เข้าไปดูเข้าไปกดไว้อ่ะกดไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีการแบบว่าเพจปลิวแล้วก็แชทแตกมากๆแล้วก็คอมเมนต์แตกมากๆว่าอ้าวหายไปไหนคะแนนของลูกสาวหายไปไหนคะแนนเป็นหมื่นแล้วตอนนี้นะครับทุกคนแบบไปรวมใจกันกดไลค์รูปสำหรับอิกกี้อวอร์ดครับซึ่งต้องบอกว่าเรานับถือใจนะครับแฟนคลับอุ๋งอิ๋งนะว่าหนึ่งเลยก็คือแฟนคลับเนี่ยเวลาที่มีอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะเรื่องของการโหวตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สนับสนุนน้องเนี่ยนะครับทุกคนแฟนคลับเนี่ยรวมใจกันจริงๆอันนี้ต้องนับถือใจจริงๆรวมใจกดไลค์รวมใจกดแชร์แม้กระทั่งบางครั้งนะครับเป็นผลโหวตที่ต้องใช้เงินพอแม่ FC แฟนคลับก็แบบทุ่มกันส่ง SMS กันแต่นี่นะครับทุกคนเป็นผลรางวัลที่ไม่ได้เสียเงินสักบาทแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเป็นเพจที่แบบเกี่ยวกับศิลปินดาราซะส่วนใหญ่แล้วถ้าใครไปเป็นขวัญใจเพจอิกกี้ได้เนี่ยอิ่มถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับและแม็กกี้ก็ได้มาคอมเมนต์กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเมื่อคืนนี้บอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยถึงแม้ว่าจะเอาคะแนนเก่าหรือคะแนนใหม่มารวมกันน้องก็ชนะขาดรอยอันนี้ทำให้เห็นแล้วว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆในขณะนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้องนะครับเป็นคนที่ต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนไม่ว่าจะมีรูปน้องอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะมีหน้าน้องอยู่ที่ไหนนะครับแฟนคลับเนี่ยก็จะตามนะครับทุกคนจะตามไปนะครับจะตามไปให้กำลังใจอยู่เสมอแม้แต่ว่าการกดไลค์รูปเนี่ยตอนนี้เห็นไหมเขาโพสต์แล้วเขาบอกว่างอกใหม่อีกครั้งก็ปังเหมือนเดิมยังมีมิตรสหายอยู่อิกกี้ไม่มีวันหนีไปไหนหรอกรักทุกคนนะจุบุจุบุนี่ก็ได้โพสต์แล้วล่าสุดว่างอกใหม่อีกครั้งนะครับก็ปังเหมือนเดิมยังมีมิตรสหายอิกกี้นะครับอยู่นะครับทุกคนแม็กกี้ก็บอกว่าไม่หายไปไหนนะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะการติดตามเพจแม็กกี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเขาโจมตีศิลปินคนไหนแล้วเราจะไม่ติดตามนะต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่นำเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมามากๆใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าบางคนทำไมอาจจะไม่ชอบแม็กกี้เพราะว่าเพจเขาเป็นเพจที่ตรงฉิงมากตรงแบบสุดๆนะครับทุกคนจริงคือจริงฟาดคือฟาดนี่แหละครับทุกคนเป็นเลยเป็นเพจที่แบบว่าไม่ว่าจะเปิดมาเมื่อไหร่นะครับไม่ว่านางจะเปิดมาเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือเพจใหม่ของแม็กกี้คืออิกกี้ของแท้แอบ ชื่อนี่คือเปลี่ยนไปตลอดเวลาชื่อนี่คือเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับคุณกี้นะครับอิกกี้แอบนะนะครับนะโอ้โหเห็นไหมทุกคนเขาเปิดเพจแล้วก็ลงแค่ไม่กี่นาทีอ่ะผู้ติดตามเขาขึ้นมา 2,000 กว่าลงไปแค่4นาทีนะสุดมากๆแล้วตอนนี้อุ้มอิ่มอาจจะไม่ได้แปะลิงก์นะครับของเฟซเขาแต่ทีนี้ทุกคนเข้าไปตามกันก็คืออุ้มอิ่มจะแปะลิงก์ของอุ้มอิ่มแล้วก็อุ้มอิ่มโพสต์แรกล่าสุดเลยทุกคนก็ไปตามใต้ลิงก์เอานะครับเพราะว่า
การปักลิงก์ของคนอื่นหรือว่าแอคเคาท์อื่นเนี่ยอาจจะทำให้ผิดกฎชุมชนนะครับอืมเนาะตอนนี้อีกกี้รับแอดอุ้มอิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวแท็กแม็กกี้ก่อนนะเดี๋ยวแท็กแม็กกี้เอาเป็นว่าอุ้มอิ้มนะจะแท็กแม็กกี้นะครับแล้วก็ทุกคนเข้าไปดูในลิงก์นี้เอาเดี๋ยวอุ้มอิ้มจะแท็กแม็กกี้เนาะถือว่าเป็นข่าวด่วนเนาะทุกคนจริงๆไม่มีอันนี้ไม่มีใครส่งมาเนาะมิ้มเจอเองนะครับก็เป็นถือว่าเป็นข่าวด่วนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอผลกันอีกครับทุกคนว่าแม็กกี้เนี่ยจะยังไงบ้างโอ้โหนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันเนาะจะได้รู้โดยทั่วกันเพราะว่าเขาก็น่าจะมีการเปิดโหวตอีกเพราะว่าคือเวลาเขาเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยคนให้ความสนใจเพราะว่าเพจของเขาเนี่ยเป็นเพจที่ค่อนข้างนะครับค่อนข้างจะแบบผู้ติดตามมาเยอะนะครับก็มารอเนาะมารอติดตามกันแล้วกันเนาะก็เลือกเสพข่าวนะครับทุกคนนะครับเลือกเสพข่าวเลือกเสพข่าวนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเนาะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับอย่าลืมนะครับไปกดติดตามดูผลคะแนนกันนะครับทุกคนคิดว่าเขาก็น่าจะมีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องศิลปินอะไรต่างๆนะครับตอนนี้คือไม่ต้องอินบล็อกมาแล้วลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ